เริ่มต้นกันที่ข่าวดีๆจากทางธนาคารกรุงเทพครับล่าสุดไปจับมือร่วมกับจสร้อยนะครับระดมทุนนะครับเพื่อที่จะไปซื้อวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการครับโดยทางคุณเดชาตุลานันท์นะครับประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าทางธนาคารกรุงเทพได้สนับสนุนและก็เป็นสื่อกลางรวมน้ำใจจากผู้มีจิตกุศลรวมการบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวีลแชร์นะครับกับโครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับจสร้อยเพื่อระดมทุนสำหรับการใช้จัดหารถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ขาดแคลนและก็มีความต้องการที่จะใช้รถวีลแชร์ในการดำเนินชีวิตนะครับโดยในโอกาสนี้ธนาคารได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน1 ล้านบาทเพื่อสมทบเป็นเงินตั้งต้นนอกจากนี้ครับยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสละของรักเพื่อเป็นรถวีลแชร์ระดมทุนเพิ่มเติมครับเบื้องต้นนั้นได้รับพลังการกุศลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราและศิลปินร่วมบริจาคของรักมาสนับสนุนการประมูลผ่านช่องทางออนไลน์ครับเราก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยนะฮะที่มีจิตกุศลทั้งหลายร่วมกันบริจาคคนเล็กหรือน้อยไม่สำคัญนะขอให้มีจิตใจบริจาค กันนี่เกิดขึ้นหลายๆที่ผ่านมา2-3 ครั้งที่ในประเทศลาวก็ดีในประเทศอินโดนีเซียที่มีประสบภัยทั้งน้ำท่วมอะไรต่อมีอะไรคนก็ช่วยกันบริจาคเงินก็ไม่เบานะฮะถ้าใช้กุศลจิตแบบนั้นเนี่ยทำให้วีลแชร์ของคุณปีท่านก็จะไปได้อย่างดีแล้วก็จะได้มีวีลแชร์ที่ให้กับคนที่ต้องการอีกมากมายนะฮะหลายเป็นพันๆคันอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบในโครงการได้ในชื่อบัญชีโครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับจสร้อยธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่สีลมบัญชีกระแสรายวันครับเลขที่101-3-47990-0ครับโดยสามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารได้ไม่ว่าจะเป็นบีชัวร์ QR พร้อมเพย์บัวหลวง iBanking และบัวหลวง mBanking ได้แต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2562ครับ